คือหายใจให้มันพอดีพอดีแล้วให้กำหนดคำบริกรรมติดไปด้วยเวลาหายใจเข้าเราก็ว่าพุทธเวลาหายใจออกเราก็ว่าโทที่เราทำกันอย่างนี้มันเพื่ออะไรเพื่อความสงบเพื่อการระงับจิตอย่าไปคิดมากอย่าไปปรุงแต่งมากคือการนั่งให้ระวังจิตอย่าให้จิตของเรานั้นวุ่นวายระวังความวุ่นวายกับจิตเรามุ่งประเด็นความสงบหาความสงบให้จิตเพราะจิตเรามันทำงานมากแต่ละวันวันหนึ่งมันทำงานไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งมันหาเวลาหยุดไม่ได้ที่นี่เราหาเวลาพักหาความพักผ่อนให้จิตของเราบ้างคือการภาวนาเนี่ยการภาวนาเนี่ยเรามุ่งประเด็นความสงบไม่ใช่มุ่งประเด็นความคิดเพราะความคิดมันเป็นของยากเป็นของง่ายเราจะทำยังไงมันก็คิดได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติเรื่องธรรมชาติของความคิดเรื่องธรรมชาติของจิตซึ่งเขามันมีมาอยู่ตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เขามีความคิดมาแล้วคือมันไม่ต้องยากสำหรับความคิดแต่ความสงบของจิตน่ะมันเป็นของหายากคือหาเวลาพักให้เขาบ้างเมื่อเวลาเขาพักผ่อนเขาก็จะได้มีความสุขในขณะเวลาเขาพักเหมือนกับเราทำงานมากทำงานในทางภายนอกคือทางกายพอทำงานมากๆถ้าเราได้พักมันก็สบายขึ้นมันก็มีความสุขขึ้นเพราะเราพักถ้าทำงานไปตลอดมันคงจะไม่ไหวถ้ามีเวลาพักมันก็ต้องมีความสบายขึ้นแล้วเราทำงานต่อไปมันก็สะดวกสบายขึ้นนี่สำหรับงานภายนอกงานภายในเนี่ยเราจะมาทำแต่อย่างเดียวโดยไม่รู้จักหาเวลาพักผ่อนหาความสบายให้แก่ตัวเองคือหาความสบายให้จิตบ้างหาความสุขให้จิตบ้างก่อนเขาจะมีความสุขนั่นเขาจะต้องหาความสงบก่อนที่เขาจะสงบเขาต้องมานั่งภาวนาการนั่งภาวนามันก็ต้องมีการกำหนดคือกำหนดจิตเอาจิตของเราเป็นเป้าหมายแล้วก็มาสังเกตดูลมดูลมเข้าและลมออกแล้วก็มีคำบริกรรมพุทโธพุทโธเราเอาคำเดียวนี่เรียกว่าภาวนาการภาวนาเนี่ยมันเพื่ออะไรล่ะเราต้องคิดเพื่อความสงบไม่ได้มุ่งประสงค์อย่างอื่นจะภาวนาประเภทไหนก็ตามขึ้นชื่อว่านั่ง
เราก็นั่งหาความสงบนั่นน่ะก่อนที่มันจะสงบเนี่ยเราต้องรู้เท่าเอาทันของจิตสิอย่าไปปล่อยจิตของตัวเองให้มากเวลาภาวนาทำยังไงมันจะสงบได้ทำยังไงมันจะสงบได้นั่นน่ะรีบทำเพราะความสงบเนี่ยมันหายากนะไม่ใช่ของหาง่ายนะเมื่อสงบไปแล้วนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันสงบซะก่อนสิอย่าไปพึ่งรู้ก่อนยังไม่สงบแล้วก็ไปรู้ก่อนแล้วก็ไปตำหนิมันก่อนแล้วก็ไปโทษมันก่อนตกลงก็เลยหาความสงบไม่ได้ว่าความสงบมันมีรสชาติยังไงมันมีความดียังไงดีในความสงบมันดียังไงเวลาใจมันสงบมันเป็นยังไงเราควรที่จะหาความสงบให้มันได้ซะก่อนก่อนที่มันจะสงบนี่ล่ะมันเป็นปัญหาเราจะต้องภาวนาก็ภาวนามันก็ไม่มีอะไรมากก็คือนั่งขัดสมาธินั่นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นมันก็มีแค่นี้นะอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้มากเรามุ่งความสงบทำยังไงมันจะสงบได้เนี่ยเอาสงบซะก่อนส่วนความรู้แล้วนะก็ดูเหมือนมันก็ไม่ค่อยยากหรอกเพราะในตำรามันมีเราจะดูตำรามันก็พอรู้ได้และก็พอเข้าใจได้สำหรับความรู้แล้วนะแต่ความสงบนี่สิจะดูเท่าไหร่ตำราก็ไม่สามารถที่จะบังคับจิตให้เราเกิดความสงบได้หรืออะไรอะไรจะมาทำให้จิตของเรามีความสงบมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเรามาภาวนาภาวนาก็มีพุทโธเท่านั้นเป็นหลักของการบริกรรมก็ลมเข้าและลมออกหายใจเข้าเราก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธและเราก็หายใจให้มันสะดวกอย่าไปให้มันอึดอัดคืออย่าให้มันสั้นอย่าให้มันยาวให้มันพอดีแล้วก็วางใจให้สบายอย่าไปบังคับเราปล่อยใจของเราให้สบายทำยังไงมันจะสบายก็รีบทำเอาสิคอยสังเกตดูความคิดของตัวเองความคิดมันเกิดจากที่ไหนก็ท่ามกลางหน้าอกของตัวเองน่ะเห็นไหมมันก็อยู่ตรงนั้นนะความคิดนะมันเกิดตรงนั้นนะแล้วก็วุ่นวายมันก็วุ่นวายอยู่ตรงนั้นนะพุ่งสั้นมันก็พุ่งสั้นอยู่ตรงนั้นนะลำคาญมันก็ลำคาญอยู่ตรงนั้นนะร้อนมันก็ร้อนอยู่ตรงนั้นเย็นมันก็เย็นอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ท่ามกลางหน้าอกนั่นยึดเอาถ้ำอันนี้แหละเป็นที่อยู่ของจิตคือถ้ำกลางถ้ำในป่าในเขาเราก็ไม่เอาเราจะไปหาที่ไหนในป่าในเขาหรอมีเวลาไปหรือเปล่าไปแล้วก็ไม่มีเวลาอยู่ก็เพราะมันอยู่ไกลน่ะถึงไปแล้วมันก็ไม่สงบเหมือนกับถ้ำเพราะถ้ำน่ะมันจะเราจะไปก็ตามไม่ไปก็ตามไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนความสงบของเขามันมีอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นโดยธรรมชาติแต่เราจะเอามาใส่หัวใจเราหรอเอาความสงบในถ้ำมาใส่หัวใจเราหรอมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่อยู่ป่าก็เหมือนกัน
เราจะเอาความสงบในป่ามายัดใส่หัวใจเรานะมาตั้งใส่หัวใจเรานะมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นน่ะธรรมนอกหรือป่านอกที่นี่เราเอาธรรมในนี่ธรรมในคืออะไรหรอก็คือธรรมกลางหน้าอกเราเนี่ยก็มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรืออยู่ถ้ำนี่ไม่ใช่หรือมันอยู่นอกถ้ำใจเราเนี่ยสังเกตดูสิก็มันอยู่ในถ้ำนี่มันไม่ใช่อยู่นอกถ้ำเนี่ยเราก็ให้มันเข้าไปอยู่ตรงนั้นสิไปตั้งอยู่ในถ้ำสิอันนี้เรียกว่าถ้ำเคลื่อนที่ไปไหนไปได้อยู่ไหนก็อยู่ได้ไม่ต้องไปทำให้มันยากไม่ต้องไปปรับปรุงให้มันยากสำหรับถ้ำนี่มันมีอยู่แล้วสำหรับคนทุกคนไม่ต้องไปหายากเอาเจ้าจิตเจ้าใจของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำนั่นเข้าไปพักผ่อนในถ้ำอย่าไปปล่อยปาละเลยสิแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเขาเอาไปถ้ำไหนล่ะก่อนพระองค์จะตรัสรู้ในถ้ำไหนก่อนจะได้ธรรมะพระองค์ได้ธรรมะในถ้ำไหนได้อยู่ในถ้ำกลางหน้าอกของพระองค์ไม่ใช่หรือได้อยู่ในถ้ำกลางช่วงอกของพระองค์ไม่ใช่หรือว่าได้ตรงไหนแม้แต่พระอริยสงฆ์สาวกที่ว่าสำเร็จก็ไปสำเร็จตรงไหนก็สำเร็จในถ้ำนี่ไม่ใช่หรือคือถ้ำกลางหน้าอกเนี่ยสำเร็จอยู่ตรงนี้ทุกพระองค์นั่นน่ะจนตลอดถึงทุกวันนี้ล่ะแม้แต่จะสำเร็จก็มาสำเร็จอยู่ในถ้ำนี่ล่ะดีก็อยู่ในถ้ำนี่ล่ะร้ายก็อยู่ในถ้ำนี่ล่ะเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตอยู่ในถ้ำตัวเองแต่ละถ้ำอย่าไปมุ่งถ้ำคนอื่นดูถ้ำตัวเองน่ะดูให้มันชัดว่ามันมีอะไรอยู่ในถ้ำมันมีของอะไรบ้างอะไรอะไรก็ยัดเข้าไปในถ้ำนี่แหละแต่มันก็ไม่เต็มอาหารหวานข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรต่ออะไรน่ะก็โยนลงไปในถ้ำเนี่ยมันเต็มไหมล่ะมันไม่ได้เต็มและมันก็ไม่รู้จักพอนั่นแหละเข้าไปดูสิว่ามันเป็นยังไงมันกว้างขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหนมันลึกขนาดไหนมันสูงขนาดไหนเข้าไปดูสิเข้าไปพักผ่อนในนั้นน่ะเข้าไปนอนในนั้นน่ะนอนเนี่ยมันสบายดูสิอย่ามาสนของภายนอกดูภายในกันบ้างบุญสุนทานเราก็เคยทำมาแล้วทานเราก็ให้ทานมาแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลศีลของเราก็มีแล้วก็เราก็สมาทานแล้วในส่วนที่สมาทานส่วนที่มันมีโดยธรรมชาติศีลของธรรมชาติศีลภายในหัวใจที่มันละด้วยตนเองเนี่ยที่ว่ามันมีความเมตตามีความกรุณามีความสงสารในตัวเองเนี่ยความสงสารสัตว์ความสงสารอะไรต่ออะไรน่ะถึงมันมีอยู่ภายในน่ะมันก็เนื่องมาจากศีลนั่นน่ะมันมีอยู่แล้วน่ะนี่ศีลภายในศีลสมาทานก็เรียกว่าศีลสังคมเราทำเอาด้วยสังคมเอาหมู่มากเอาส่วนมากเป็นระเบียบเป็นจริตประเพณีเพื่อเป็นการรักษาพุทธศาสนาให้
มั่นคงต่อไปอันนั้นน่ะส่วนศีลที่จะทำประโยชน์ให้เราน่ะคือศีลในตัวเองน่ะศีลสมาธิปัญญาอันนี้มันมีในตัวเองเหรอเนี่ยโดยไม่ต้องไปขอกับใครมีแต่รักษาเอาเท่านั้นน่ะมีแต่ดูแลเอาเท่านั้นน่ะดูอะไรล่ะก็ดูหัวใจตัวเองน่ะระวังอย่าให้ความวุ่นวายเข้ามาเกี่ยวข้องระวังอย่าให้จิตของตัวเองน่ะฟุ้งซ่านตั้งสติลงตรงนั้นน่ะลงตรงที่มันฟุ้งซ่านน่ะเอาสติของเราก็ตั้งลงตรงนั้นน่ะตรงที่มันวุ่นวายน่ะมันสงบก็มันสงบตรงไหนก็มันวุ่นวายที่ไหนมันก็สงบที่นั่นน่ะมันฟุ้งซ่านที่ไหนมันก็สงบที่นั่นน่ะก็มันอยู่ที่ท่ามกลางหน้าอกของเราทั้งนั้นน่ะไม่ใช่อยู่ที่อื่นอัดพุทโธเข้าไปสิยัดพุทโธเข้าไปสิตามลมเข้าไปสิเวลามันสงบก็ปล่อยมันสงบอย่ามาตั้งต้นใหม่เวลามันจะสงบลงไปเราผัดไปดึงขึ้นมาเวลามันจะหนีเราก็ไปดึงมาก็มาก็มาอยู่แต่แค่ปลายจมูกนะอันนั้นมันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของจิตมันเป็นที่ล่อมันมาเฉยฐานที่ตั้งของจิตนั่นนะคือท่ามกลางหน้าอกนั่นตั้งข้อสังเกตดูที่ท่ามกลางหน้าอกนั่นพุทโธมันอยู่นั่นไหมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั่นไหมพระธรรมเจ้าอยู่ตรงนั่นไหมพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ตรงนั่นไหมก็ดูสิมัวแต่ไปว่าแต่ที่อยู่ของท่านเนาะแล้วไม่ไปพากันสำรวจเนาะไม่พากันหาว่าท่านอยู่ตรงไหนท่านนั่งอยู่ตรงไหนท่านพักอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ที่ไหนเราก็พากันสำรวจกันบ้างสิล่ะมีแต่ไปหาข้างนอกแต่ข้างในเราไม่มีใครหาพระพุทธเจ้าอยู่ประเทศอินเดียหรืออยู่ประเทศศรีลังกาหรืออยู่เมืองแขกหรือตัวผู้ได้ครั้งแรกนั่นก็คืออยู่ประเทศอินเดียนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเราแล้วล่ะก็ท่านปรินิพพานไปแล้วท่านจะมายุ่งอะไรกับเราเราจะไปเอาตัวจริงท่านมาน่ะแล้วเราจะไปหาที่ไหนจะไปเจอท่านก็ท่านไม่ได้มายุ่งกับเราอีกแล้วนะท่านปรินิพพานแล้วนะเดี๋ยวนี้เราหาพระพุทธเจ้านะหาพุทธะนะคือพุทธะองค์ที่นั่งกันอยู่นี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยพุทธะก็แปลว่าผู้รู้นะทั้งตื่นทั้งเบิกบานพุทธะตัวนี้นะเราหาตัวนี้นะเดี๋ยวนี้นะพุทโธกับพุทโธตัวนี้นะธัมโมกับธัมโมตัวนี้สังโฆกับสังโฆตัวนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปเอาที่อื่นนะฐานที่ตั้งของท่านอยู่ตรงไหนล่ะที่ประทับของท่านอยู่ตรงไหนล่ะให้รู้จักที่ประทับของท่านสิเวลาท่านเสด็จมาล่ะแล้วจะให้ท่านไปพักไหนล่ะให้ท่านไปอยู่ตรงไหนเวลาเราอ้อนวอนก็อ้อนวอนให้ท่านมาเมื่อเวลาท่านมาล่ะจะให้ท่านพักไหนจะให้ท่านอยู่ตรงไหนทำไมไม่จัดสถานที่เอาไว้สำหรับรองรับท่านล่ะ
จัดสถานที่จัดตรงไหนล่ะก็จัดตรงที่ท่ามกลางหน้าอกเราน่ะเวลาท่านเสด็จมาน่ะท่านเสด็จไปตรงไหนเสด็จไปอยู่ที่ไหนท่านจะมาเป็นตนเป็นตัวเหมือนกับเราเหรอมันไม่ใช่ก็พุทโธตัวรู้ตัวนี้น่ะจะเสด็จเข้าไปน่ะก็เข้าไปข้างในน่ะก็ตัวพุทโธนี่ล่ะตัวจะเสด็จเข้าไปเนี่ยเวลาท่านเสด็จมาน่ะเราก็เปิดประตูรับท่านบางทีเหรออันนี้เราไม่ได้เปิดประตูรับมีแต่ปิดเวลาท่านเสด็จมาล่ะให้ท่านไปอยู่ตรงไหนให้มาถูกอยู่ลานวัดหรือให้ท่านอยู่ตรงไหนแล้วทำไมไม่จัดสถานที่ให้ท่านจัดตรงไหนก็จัดตรงหัวใจเราเนี่ยนะเปิดประตูรับสิสติเรามีไหมปัญญาเรามีไหมก็เปิดเอาสิเปิดรับเอาสิพอเปิดรับท่านก็เข้าไปสิเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จมาล่ะพระองค์มาโดยวิธีไหนพระองค์นั้นนำความสงบมาพระองค์ไม่ได้นำความวุ่นวายมาก็เรียกเฮฮาพระองค์ไม่ชอบพระองค์นำความสงบมาให้เมื่อพระองค์เสด็จมาล่ะลักษณะมันบอก1กายะละหุตากายก็เบา2จิตตะละหุตาจิตก็เบากายเบาจิตเบานั่นล่ะท่านเริ่มเสด็จมาแล้วแต่เราอย่าไปกลัวท่านนะเวลาท่านมาอย่าไปกลัวท่านนะยินดีต้อนรับท่านนะเหมือนกับเราเข้าไปหมู่บ้านต่างๆก่อนที่จะเข้าบ้านก่อนที่จะเข้าเมืองเขาก็เขียนป้ายบอกว่ายินดีต้อนรับที่นี่เราจะยินดีต้อนรับพระพุทธเจ้าได้ไหมล่ะยินดีต้อนรับพุทโธได้ไหมเมื่อท่านมามันไม่ใช่ว่าพุทโธว่านะท่านนำความสงบมาให้นะความสงบนั่นแหละนั่นแหละตัวจริงของพุทโธนะอันที่เราว่าอยู่เนี่ยมันเป็นแต่เพียงพุทโธว่ามันยังเอาอะไรไม่ได้หรอกถ้ามันสงบลงไปเมื่อไหร่ด้วยอำนาจของการบริกรรมนั่นล่ะชื่อว่าตัวจริงของพุทโธและก็ตัวจริงของพระพุทธเจ้าเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาที่อื่นหาพระพุทธก็ดีหาพระธรรมก็ดีหาพระสงฆ์ก็ดีหาตรงที่ท่ามกลางหน้าอกวะหาตรงนี้ล่ะเสกลงไปเสกพุทโธลงไปเสกลงไปแล้วเมื่อสงบแล้วนะเมื่อพระพุทธเจ้าสงบแล้วนำความสงบมาให้แล้วนะพระพุทธเจ้านะจะเห็นหมดจะพาเห็นหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นกับสิ่งที่เราต้องการรู้นั่นแหละก็คือบุญกุศลนั่นแหละก็บุญกุศลนั่นแหละก็สิ่งที่เราต้องการนั่นนั่นแหละเราจะต้องรู้ล่ะพระพุทธเจ้าจะต้องนำความรู้ตรงนี้เรามาให้นำสิ่งเหล่านี้เรามาให้รู้นี่อันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่ว่าบาปกรรมนั่น
พระองค์ก็จะต้องนำมาให้รู้ก็ต้องเปิดให้รู้ว่าบาปมันเป็นอย่างนี้กรรมมันเป็นอย่างนี้เวรมันเป็นอย่างนี้ความลำบากยากเข็ญเพราะกรรมเวรมันเป็นอย่างนี้ความทุกข์ยากลำบากเพราะกรรมเพราะเวรมันก็เป็นอย่างนี้ก็ใครล่ะจะเป็นผู้นำมาให้เห็นก็นอกจากความเป็นพุทโธในจิตนอกจากจิตของเราเป็นพุทโธล่ะจะมีใครเป็นผู้นำมาล่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นแล้วในตัวเองแล้วล่ะด้วยการที่ภาวนาล่ะด้วยการที่กระทำดีล่ะที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติดีย่อมรู้เองเห็นเองก็เมื่อเรารู้เองเมื่อเราเห็นเองสิ่งเหล่านี้ว่าบุญกุศลเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีความสุขความสบายอย่างนี้อย่างนี้บาปกรรมมันเป็นอย่างนี้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 ก็เราเห็นด้วยความจริงของตัวเองล่ะเมื่อตัวเองไม่เชื่อตัวเองตัวเองจะไปเชื่อใครล่ะจะไปเชื่อแต่คนอื่นอยู่นั่นหรือเชื่อเรามันเห็นไหมล่ะเชื่อคนอื่นมันไม่ได้เห็นนะถ้ามันมีในตัวของตัวเองล่ะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีล่ะย่อมเป็นผู้รู้เองเห็นเองนะก็ไม่เชื่อตัวเองนะเราจะไปเชื่อใครพระพุทธเจ้าก็บอกให้เชื่อตัวเองอยู่แล้วนะเมื่อเรารู้เองเราต้องเห็นเองเมื่อรู้เองเห็นเองเราต้องเชื่อตัวเองสิพอมันเห็นจริงนี่ก็มันรู้จริงนี่อันนี้มันรู้ภายในมันไม่ใช่รู้ภายนอกรู้ด้วยอำนาจของพุทโธนั่นแหละคุณค่าของพุทโธมันก็คือใจตัวเองนั่นแหละพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ก็ใจตัวเองนั่นแหละเป็นผู้รู้ก็ใจตัวเองนั่นเป็นผู้ตื่นก็ใจตัวเองเราเป็นผู้เบิกบานส่วนใจของพระพุทธเจ้านั้นท่านปรินิพพานแล้วท่านไม่ได้มาเกี่ยวกับเรามันเหลือแต่พวกเรานี่นะเหลือแต่พุทธพวกเรานี่นะมันยากอยู่กับพุทธเราเนี่ยทำยังไงพุทธมันจะเกิดขึ้นทำยังไงพุทธจะตั้งอยู่ทำยังไงพุทธมันจึงจะสว่างทำยังไงพุทธมันจึงจะมีความสงบทำยังไงพุทธมันจะแจ้งทำยังไงพุทธมันจึงจะประเสริฐก็ทำใจลงไปสิอย่าไปสงสัยอะไรอีกล่ะทำดีแล้วมัวแต่ไปสงสัยก็ความสงสัยนั่นที่มันไม่ให้ลงก็ความสงสัยที่มันไม่สงบแทนที่จะให้สงบก็ไปสงสัยซะเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยมันก็สงสัยแต่นั้นก็สงสัยลักษณะนี้นะมันจะไปลงได้ยังไงไม่ต้องสงสัยถ้ามันจะสงบปล่อยมันสงบถ้ามันกลัวก็บอกให้มันตายถ้ามันขี้กลัวเกินไปให้มันตายซะแทนที่จะหาของดียังมากลัวเนี่ยก็ให้มันตายซะถ้าเราตัดสินใจว่าตายเท่านั้นน่ะ
ความกลัวมันก็ไม่มีอีกละความสงสัยมันก็ไม่มีอีกละก็เพราะมันหมดเท่านั้นนะมันก็หมดอยู่แค่ตายนั่นมันก็ไม่ได้เลยตายไปได้นะเมื่อเราสรุปจิตของเราลงตรงนี้ล่ะมันก็ไม่มีปัญหาด้วยนี่จิตมันวางได้นะพอจิตมันวางลงได้นะวางอารมณ์ภายนอกได้นะวางสัญญาอารมณ์ได้นะจิตมันก็ลงสู่สภาพแห่งความสงบสักทีจิตมันก็ลงตั้งสู่สภาพแห่งความสงบคือความตั้งมั่นมันก็ไปมั่นอยู่ข้างในซะก่อนสิเราจะเอาแต่สมาธิพระพุทธเจ้าเราจะเอาแต่สมาธิพระอริยเจ้ามาพูดส่วนสมาธิพวกเราเหรอจะพูดไม่ได้หรือหรือมันเป็นยังไงสมาธิพวกเราเป็นไม่ได้หรือถ้าเป็นไม่ได้นะใจมีความหมายอะไรล่ะมันก็เลยไม่มีความหมายสิพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้จำกัดนี่สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นได้เฉพาะแต่เรานะเธอทั้งหลายน่ะเป็นไปไม่ได้อย่าพากันทำนะถึงทำไปแล้วก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นหรือมีแต่บอกให้ทำวางข้ออัดข้อทำเอาไว้ให้แล้วนะวางวิธีการเอาไว้ให้แล้วนะสมถกรรมฐานก็วิปัสสนากรรมฐานก็ทั้งสองอย่างนู่นไม่ใช่ได้วางอย่างเดียวนะสองอย่างนะก็สมถะเบื้องต้นก็เดินสมถะก็เดินความสงบไปก่อนที่พอจิตมันสงบไปแล้วสมถะมันก็หมดไปนั่นมันก็เข้าสู่วิปัสสนาไปสิสมถะก็แปลว่าอุบายทำใจให้สงบก็แค่ใจสงบนั่นเป็นอุบายแค่นั้นเป็นสมถะก็เลยนั่นไปล่ะเมื่อมันสงบไปแล้วนั่นมันก็เป็นวิปัสสนาไปสิก็รู้จักแบ่งเอาบางสิแล้วจะไปเข้าใจว่าความสงบทั้งหมดคืออยู่ทั้งหมดแล้วก็เป็นสมถะก็จะไม่รู้เรื่องอะไรสมถะคือความหมายที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ก็เลยไม่มีสิเหมือนก็ไม่มีความหมายอะไรเลยสมถะคิดว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันจะเป็นไปได้หรือใจใจเมื่อมันสงบแล้วมันจะไปอยู่เฉยๆได้ยังไงล่ะความเฉยของใจมันมีอยู่ที่ไหนมีล่ะมันสงบมันก็เป็นแต่เพียงว่าสงบสัญญาอารมณ์ภายนอกแต่มันไปรู้ภายในมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับของภายนอกเท่านั้นแต่มันไปรู้อยู่ภายในตัวรู้ภายในน่ะสิมันจะเกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาน่ะทำให้เราเกิดความรู้ปัญญาขึ้นมาน่ะก็คือความรู้ภายในน่ะนั่นน่ะให้มันสงบซะก่อนสิอย่าพึ่งไปตำหนิมันก่อนพอตำหนิก่อนเลยไม่ได้อะไรสักอย่างสงบก็ไม่ได้สมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็หาไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นวิปัสสนาไปเอาแต่ความคิดเท่านั้นมาเป็นวิปัสสนาความคิดมันไม่ได้ยากเลยนะเราจะเข้ากรรมฐานหรือไม่เข้ากรรมฐานเราจะนั่งหรือไม่นั่งมันก็คิดของมันอยู่แล้วนะความคิดมันไม่ได้ยากนะ
เราจะไปปรับปรุงความคิดให้มันดีเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะคิดว่าเราเข้ากรรมฐานพระดุกรรมฐานมันจะมาปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีเนี่ยอย่าไปคิดนะความคิดมันไม่ได้ไปคิดได้ง่ายๆไม่คิดว่ามันจะดีง่ายๆปรับปรุงเอาแทบเป็นแทบตายนะแม้แต่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เนี่ยเกือบจะตายแล้วนะประมาณ6ปีนั่นนะก่อนจะเปลี่ยนสภาพความคิดในหัวใจของพระองค์เองได้ก่อนที่จะได้มารู้อริยสัจจะทำได้ทั้งสี่นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคง่ายซะเมื่อไหร่นะฌานก็ไม่รู้ว่าเข้าเท่าไรฌานไม่รู้ว่ากี่ฌานไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วก่อนจะได้สำเร็จนะเวลาจะสำเร็จก็มาเอาคืนเดียวนะคืนวันสุดท้ายก็ทำมามากแล้วล่ะแต่มาคืนวันสุดท้ายพร้อมหมดสัมมาสมาธิจิตของพระองค์ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิพร้อมไปด้วยองค์ฌานสี่ก็ต้องรับรองพระองค์สิสัมมาสมาธิมีองค์ฌานสี่รับรองแล้วมันก็อยู่ด้วยกันนั่นก่อนพระองค์ที่จะเปลี่ยนสภาพจิตได้ยังไม่คิดเอาเปลี่ยนเอาง่ายๆเหมือนอย่างพวกเราโดยขี้เกียจอยากจะทำมีแต่อยากได้แล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงจะไปบรรลุธรรมได้ยังไงความบรรลุธรรมน่ะบรรลุที่ไหนล่ะเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนเป้าหมายมันก็อยู่ในถ้ำกลางหน้าอกเราไม่ใช่หรือบรรลุก็บรรลุตรงนี้แหละทะลุก็ทะลุตรงนี้แหละสำเร็จก็สำเร็จอยู่ตรงนี้แหละดีก็ดีอยู่ตรงนี้แหละชั่วก็ชั่วอยู่ตรงนี้แหละสุขก็สุขอยู่ตรงนี้แหละทุกข์ก็ทุกข์อยู่ตรงนี้แหละดีก็ดีอยู่ตรงนี้ร้ายก็ร้ายอยู่ตรงนี้อยู่ที่ถ้ำกลางหน้าอกเราเนี่ยนั้นเราจึงโอปนายิโกเรียกเข้ามาสิน้อมเข้ามาสิเอหิปัสสิโกก็เรียกเข้ามาสิปล่อยไปทำไมล่ะถนนหนทางปล่อยไปทำไมล่ะบ้านก็มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่บ้านก็อยู่ตรงนี้นี่ก็เราเช่าเขาอยู่ไม่ใช่หรือบ้านบ้านนี่ละบ้านสองเสานี่มันมาเช่าเขาอยู่นี่เขาสัญญากี่ปีเราไม่รู้นะไปคิดอะไรถึงบ้านอันนู้นบ้านที่มันเป็นอนิจจังเห็นทันหูทันตานี่ทุกขังมันก็เห็นนี่แก่มันก็อยู่ตรงนี้เก็บมันก็อยู่ตรงนี้ตายมันก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่บ้านหลังเดียวนี่ทำไมไม่พากันดูล่ะไปดูอะไรบ้านข้างนอกถ้ำมันก็อยู่ในบ้านนี่คนเข้าไปสิอย่ามองไปข้างนอกทำยังไงเราจะเห็นได้รีบเอามันเสียเวลาชีวิตเป็นของหายากชีวิตเราน่ะนะมันผ่านพ้นไปมากแล้วมันใกล้เข้าไปแล้วนะ
แต่ละคนละคนนะแทนที่จะเห็นธรรมตัวเองแล้วเนี่ยแทนที่จะรู้ธรรมตัวเองแล้วสมถะวิปัสสนาน่ะมันอยู่ในอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ในถ้ำนี่แหละสมถะก็อยู่ในถ้ำนี่แหละก็วิปัสสนาก็อยู่ในถ้ำนี่แหละอย่าไปหาอะไรที่อื่นนะหญิงก็อยู่ตรงนี้แหละชายก็อยู่ตรงนี้ที่เดียวกันนี่แหละพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็อยู่ที่เดียวกันนั่นละก็อยู่ที่ถ้ำถ้ำกลางหน้าอกนี่ละไม่ต้องไปขี่รถหายากต้องไปเดินหายากนั่งหาเอานอนหาเอายืนหาเอาอยู่นี่ละไม่ต้องคิดไปไกลให้มันลำบากไม่ต้องไปคิดหาถ้ำโน่นถ้ำนี่ถ้ำสังฆทานน่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเอาแค่นี้แล้วจะไปเอาอะไรที่ไหนล่ะคิดไปอะไรมันมากล่ะอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นความสำเร็จไม่ใช่สำเร็จในเมืองไทยความสำเร็จไม่ใช่สำเร็จในประเทศอังกฤษความสำเร็จไม่ใช่สำเร็จในประเทศอินเดียความสำเร็จไม่ใช่สำเร็จในประเทศศรีลังกามันสำเร็จอยู่ตรงถ้ำกลางหน้าอกนี้ถ้ำกลางหน้าอกก็อยู่นี่ก็มีไม่ใช่หรือเราจะว่าสำเร็จอยู่อังกฤษหรือมันไม่ใช่สำเร็จอินเดียก็ไม่ใช่สำเร็จเมืองไทยก็ไม่ใช่สำเร็จอเมริกาก็ไม่ใช่สำเร็จในถ้ำคือถ้ำกลางหน้าอกนี่เป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามสำเร็จที่เดียวกันไม่ต้องไปคิดทางอื่นให้มันลำบากเสียเวลาเกิดมามันเสียเวลานะมัวแต่คิดนะทั้งที่มันมีในตัวเองแล้วยังไม่รู้จักเอานะยังไปอาศัยคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาทำให้เป็นไปไม่ได้ให้รีบหาเอาเอาให้มันได้วันนี้ละเอาให้มันสงบวันนี้ละมันสงบจริงๆมันก็ไม่สนหรอกเสียงอ่ะมันไม่ได้ฟังหรอกเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยหรอกมีแต่มันสบายน่ะมีแต่มันสุขมันเบาตนเบาตัวเบากายเบาใจทำเท่าไหร่มันก็ทำได้นะถ้ามันสงบนะมันไม่ใช่มันหลับเขายังนั่งได้มดคืนมดวันเขาก็นั่งได้ก็เพราะมันสงบเนี่ยนะเพราะมันสุขนะถ้ามันเป็นทุกข์ลองดูที่ห้านาทีใจจะขาดนะมันไม่มีทางได้นะถ้ามันสงบแล้วนั่งเท่าไหร่มันนั่งได้ไม่มีเหนื่อยไม่มีเจ็บไม่มีปวดมีแต่เบาตนเบาตัวเบากายเบาใจโล่งอกโล่งใจจิตนั้นสดใสสะอาดสว่างจ้านะมองไปทั่วโลก
มองไปทั่วจักรวาลเบื้องบนภวัคคภพลงมาเบื้องต่ำแต่มหาอเวกีนรกขึ้นมาก็ให้มันเห็นดูสิล่ะมีแต่ว่าเฉยๆมันมีจริงหรือเปล่าล่ะมีแต่ตำรานะว่านะไม่เห็นใครไปเห็นจริงล่ะก็ลองไปเห็นดูสิล่ะมันจะผิดจริงผิดกฎหมายหรือผิดศีลผิดธรรมหรือถ้าไปเห็นผิดก็ยอมผิดสิเห็นภวัคคภพเห็นพรหมโลกตายแล้วมันจะได้ไปพรหมโลกมันจะไม่ดีหรือถ้ามันผิดก็ผิดซะสิผิดไปพรหมโลกยังจะไปกลัวผิดเหรออเวกีมหานรกก็ไปเห็นแล้วเนี่ยว่ามันเป็นของน่าเบื่อน่ากลัวนี่เนี่ยขึ้นสู่พรหมโลกนั่นมันต้องเด็ดขาดจังกันที่ใจอย่าไปกลัวคนอื่นเขาว่ากลัวคนอื่นเขาเห็นเขาไม่เห็นดิให้เขาตามเรามันก็ไม่ได้อีกแล้วก็เราเป็นคนเห็นเราเป็นคนรู้แล้วก็เขายังไม่รู้เขายังไม่เห็นเขายังไม่เป็นจะให้เขาเห็นกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็พูดให้มันมีเหตุมีผลทีนี้เราก็สนุกทำสิเราก็สนุกไปสินั่นของที่มันอยู่กับตัวของตัวเองทุกคนแล้วก็หาเอาเถอะหาเอาในตนที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิชิตังชโยนการชนะตนเป็นการดีนี่เราชนะตนหรือเปล่าหรอมันไม่มีใครชนะตนมีแต่คำสอนแม้แต่พึ่งตนก็ไม่มีอีกละมีแต่คำสอนพึ่งตนเมื่อไรจะพึ่งตนได้ตายแล้วมันใช่ไม่ได้นะตายไม่มีใครรับรองนะต้องรีบเอาจะไปเลือกการเลือกเวลาจะไปเลือกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงน่ะมันเป็นทุกข์ทุกข์มากแต่ศรัทธามากให้รู้จักทางเดินของตัวเองบ้างให้เดินตามทางตัวเองบ้างอย่ามัวแต่เดินตามเขาหัดเป็นอิสระของตัวเองบ้างสิไม่เป็นอิสระของตัวเองล่ะเขาพาไปไหนก็จะไปกับเขาก็พาลงอ่ะเวลาลงเหวก็จะลงกับเขาเหรอหัดรู้ด้วยตนเองหัดเข้าใจด้วยตนเองมันไม่ได้ไปทำยากเนี่ยนั่งหลับหูหลับตาอยู่บ้านอยู่ช่องเราก็ได้เนี่ยเวลามันว่างๆกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยในท่ามกลางหน้าอกของเราเท่านั้นน่ะจิตมันสงบมันก็เบาตนเบาตัวขึ้นมาไม่ต้องกลัวให้มันตายอยู่กับความสงบนั่นดีกว่าตายในความทุกข์ดีกว่าตายในความวุ่นวายตัดสินใจตรงนั้นสิก็นั่นน่ะสิมันจะได้บรรลุเป้าหมายมันจะได้เห็นดีเห็นชอบในตัวเองพวกเราจะไปคอยเห็นแต่กับคนอื่นนะเสียเวลานะจะเป็นใครก็ตามนะ
ไปหวังจะเห็นกับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคิดว่าท่านจะให้เราเนี่ยโอ้ไปมาพอแล้วล่ะไปแล้วก็มาทำว่าอย่างเก่าแล้วน่ะมันจึงจะได้ก็จะได้ไปคิดว่าท่านจะยกให้เราอย่าไปคิดนะท่านก็มีแต่ให้ความรู้ว่าปฏิบัติเอาเท่านั้นตกลงเราก็มาปฏิบัติเอาน่ะเมื่อเรารู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติเอาทำเอาทำก็ไม่ได้ยากนะพุทโธเท่านั้นลมหายใจเข้าใจออกพุทเข้าไปโธออกมาพุทโธพุทโธอยู่ในถ้ำตัวเองนั่นถ้ำของผู้รู้อยู่ตรงนี้นะถ้ำของบัณฑิตนักปราชญ์อยู่ตรงนี้นะอยู่ถ้ำกลางนี่นะบัณฑิตนักปราชญ์อยู่ตรงนี้อยู่ถ้ำกลางนี่ตัวนี้นะตัวเป็นผู้คิดนะความเจริญของโลกก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ถ้ำกลางนี่ละคนคนเดียวนี่ละออกจากความคิดทั้งหมดละที่เราเอามาใช้กันอยู่นั่นที่ใช้มีความสะดวกกันนั่นมันก็ออกจากนี่แล้วนี่เป็นปรมาณูหรือนิวเคลียร์อากาศเป็นเครื่องบินบนอากาศมันออกจากไหนมันเกิดเราเองไม่เป็นนะออกจากหัวใจอันเดียวนี่ละหัวใจก็อยู่นี่ท่อมขังหน้าอกนี่ละเอาออกมาคิดใช้มันสมองเป็นที่ทำงานของมันแล้วก็เป็นประโยชน์ขึ้นมานี่ประโยชน์ของโลกก็มันตัวเดียวนั่นละคนคนเดียวนี่ล่ะอย่าไปคิดว่าหลายคนก็ใจตัวเดียวนี่ล่ะเราเรียนหนังสือเราก็ใจตัวเดียวนี่ล่ะเราจะได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ตัวเดียวนี่ล่ะได้นักธรรมตรีธรรมโทธรรมเอกมหาประโยคเก้าก็ต้องอันตัวเดียวนี่ล่ะก็ใจตัวเดียวนี่ล่ะเอาซะให้มันแล้วซะมันจะได้เลิกกันทีถ้างั้นมันก็จะยุ่งต่อไปอีกไม่หาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วชาติเนี่ยไม่มีจบนะชาติเนี่ยนะออกชาตินี้ยังมีชาติหน้านะออกชาติหน้ายังมีช่องหน้าอีกนะหน้าอีกนะแต่มันจะเป็นอะไรอีกข้างหน้าเนี่ยไม่เนี่ยถามดูสิว่าตัวเองมาจากไหนถามมันดูสิถามผู้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมาจากไหนนะมานี่ออกจากนี่มันจะไปไหนล่ะถามมันดูสิไม่พากันถามเอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวแล้วไม่ถามการไปการมาของตัวเองเลยแล้วมันจะเอาอะไรไปเป็นสมบัติของตัวเองในข้างหน้าทำให้มันแจ้งมันสว่างดูสิล่ะมันเกิดฌานปัญญาขึ้นมาดูสิล่ะมันจะเห็นไหมมันจะรู้ไหมสิ่งเหล่านี้นะถ้ามันไม่รู้จริงๆเลิกอะไรก็อย่าไปทำมันถ้าจิตลงสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าเกิดปัญญาญาณขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะเลิกหมดจะวิปัสสนาก็เลิกเลิกเลยมันไม่รู้อะไรนะก็ได้แต่ความคิดนะข้างหลังที่มาแล้วก็ไม่รู้จะไปหน้าก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมไม่รู้จะทำไปทำไมนะเนี่ยเว
เวลาก็เสียไปชีวิตก็จะหมดไปมันก็รู้ไม่ได้มันก็พอรู้เป็นเข้าๆบางทีถ้ารู้ไม่มากทำให้มันดีถามให้มันได้มันไม่ใช่ประเทศอังกฤษตรงนี้มันมีแต่ประเทศไทยน่ะเต็มอยู่นั่นมีแต่ไทยน่ะนั่งเต็มอยู่นี่อังกฤษไม่มีหรอกก็สำเร็จมันก็สำเร็จอยู่ในไทยนี่แหละประเทศก็คือผืนแผ่นดินเฉยๆหรอกไม่รู้ว่าของใครหรอกถ้าได้บุญจริงๆก็ได้แต่คนไทยเนี่ยนี่นี่เต็มอยู่นี่กิจไม่มายุ่งหรอกรีบโกยเอาโอ้ยเอาได้แล้วเข้าชานบินมันดูได้ยิ่งดีให้ฝรั่งมันอัศจรรย์บ้างให้อังกฤษมันอัศจรรย์บ้างเว้ยอย่ามาเอาแต่ไทยอย่างเดียวพวกฝรั่งก็เอาบ้างเอาเป็นตัวไหนพอจะเอาได้ก็เอามาผสมไว้บ้างมันก็จะได้เป็นคู่กันไปต่อไปอาจจะได้ประโยชน์จากมันอาจจะพาขยายที่ก็จะได้กว้างขวางออกไปอีกกว่ามีอาจจะเป็นได้ในระยะข้างหน้าแต่เราก็มุ่งภาคปฏิบัติไปบ้างส่วนภาคทฤษฎีที่เราพากันทำเผยแพร่มันก็ดีไปส่วนหนึ่งส่วนภาคปฏิบัติก็ให้มันมีผลไปรับไปบ้างให้มันเป็นคู่กันไปเนี่ยเดี๋ยวพลังมันก็ไหลเข้ามาเท่านั้นแหละไหลเข้ามาเอาพลังให้มันเป็นเอามันก็ได้ของมันอยู่นั่นล่ะบางอย่างก็ได้ประโยชน์กับมันถ้าเอาเป็นเอาไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์ก็คิดไว้บ้างอันเนี้ยเพราะเราเอาความดีมาให้ฝรั่งแล้วก็คนไทยก็เลยมาเอาหมดฝรั่งก็เลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเอามาก็เอามาเมืองฝรั่งหวังว่าจะเอามาให้ฝรั่งผลสุดท้ายไทยก็เลยไม่เอาหมดฝรั่งก็เลยไม่ได้กินมันมีมาสักตัวบ้างเรื่องทำบุญมันทำอยู่หรอกเรื่องฝรั่งทำบุญก็จะทำยังไงก็ไม่รู้หรอกมันก็สู้คนไทยไม่ได้หรอกเรื่องบุญน่ะนะแต่มันเอาในทางนั้นถ้าเอาได้ก็เอาถ้าเรามีปัญญาก็ให้มันมีบ้างละคือให้ข้อคิดกันบ้างนั่นละอันนี้ให้ข้อคิดเอาไว้เพื่อเราจะได้ใช้ไปข้างหน้าศาสนาก็ไม่ใช่เฉพาะสิ้นสุดอยู่แค่นี้ดีแล้วมันก็ต้องกระจายออกไปอีกสิถ้าดีล่ะมันพร้อมกันดีล่ะมันก็กระจายออกไปมันจะไปเลือกผู้เลือกคนหรือมันจะเลือกคณะเนอะอะไรเป็นของดีนั่นมันไม่ได้เลือกหน้าคนหรอกคณะนั้นจึงจะดีคณะนี้จึงจะดีมันไม่ใช่หรอกความดีไม่เลือกคณะหรอก
มันอยู่กับคนอันนั้นมันสมมุติมันยากเราก็จะทำลายสมมุติเขาก็ยากก็ไปตามสมมุติมันอันนั้นแต่ส่วนดีเนี่ยมันเท่ากันนั่นละใครทำดีได้มันก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็ไม่ได้ดีมันเท่ากันนั่นละถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาทำเหมาผลสุดท้ายก็มาความสงบแล้วละสงบก็สงบทำกลางนั่นละกลางหน้าอกนั่นละก็มีอยู่เท่านั้นนะที่มันนี่เราวิธีการกระทำไม่ได้พูดอะไรทั้งอื่นหรอกนี่ไม่ได้พูดยกยอปอปั้นใครไม่ได้ยกย่องใครมีอย่างเดียวก็คือว่าต่างคนต่างทำโดยตนเองให้เจ้าของยกย่องเจ้าของเองเจ้าของก็สรรเสริญเจ้าของเองได้ก็เจ้าของไม่ได้ก็เจ้าของตำหนิติโทษก็ตำหนิเจ้าของเขาเองเอามันอย่างนี้อย่ามัวมาให้ยกยอปอปั้นเถอะยกไปแล้วมันก็ไม่เป็นเหมือนอย่างยกมันก็จะลำบากหาว่าเป็นการโกหกกันนี่ไม่เอาเอามันตรงๆอย่างนี้ล่ะใครได้ก็ได้ใครเสียก็เสียใครดีก็ดีใครไม่ดีมันก็รู้กันเนี่ยรู้กันแบบง่ายๆนี่เอากันแบบนี้ละเอานั่งไปสักหน่อยประมาณสักนาทีนี่จะพูดให้ฟังที่นี่ปล่อยให้นั่งสัก5 นาทีให้มันสงบต่อ